สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติรักษ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของการที่เราจะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะกับการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะให้ความรู้ในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะรวมถึงเรื่องของการรณรงค์ของการฉีดวัคซีนด้วยค่ะแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราก็พบว่าเป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดด้วยนะคะเป็นระยะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงนะก็คือในกลุ่มวัยรุ่นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการอยากจะมาให้ความรู้กับน้องๆวัยรุ่นนะคะในการเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโควิด-19 ค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะขอต้อนรับค่ะท่านผอ.มลิไพฑูรย์ญาณมิตรค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะขอบพระคุณผอ.นะคะที่สลับเวลามาในรายการตอนนี้คือต้องขอบพระคุณเรียกว่าเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่านเลยเพราะว่าตอนนี้เรารู้เลยว่างานหนักมากจริงๆเลยสำหรับช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะยินดีค่ะยินดีนะคะของสบส.นี้เพราะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยในเรื่องของการป้องกันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในกลุ่มเฉพาะเรื่องของวัยรุ่นเอาจริงๆคือตั้งแต่ทำรายการมากลุ่มเนี้ยแทบไม่ได้คุยเลยแทบจะไม่ได้มีการเจาะหรือว่าคุยโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะไปให้ความรู้เน้นให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มโรคประจำตัว7โรคที่มีปัญหาแล้วก็ช่วงหลังๆก็จะพูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆของการฉีดวัคซีนด้วยแต่ว่าเราอาจจะลืมว่าเนี่ยกลุ่มนี้อีกน่าจะเป็นอีก1กลุ่มสำคัญนะคะเพราะยิ่งล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งได้ข้อมูลมาว่าเป็นระบาดในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนซึ่งพอระบาดในโรงเรียนปุ๊บน้องๆก็กระจายตัวกันออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปตามจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงแล้วก็นำเชื้อไปแพร่ในแต่ละชุมชนของตัวเองอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จุ้มๆคิดว่าเราควรที่จะต้องมาให้ข้อมูลข่าวสารที่ตัวแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยก็คือในกลุ่มวัยรุ่นถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของเด็กๆและวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปเขาก็จะรู้สึกว่าจุ้มเดานะคะเพราะว่าพอไปตามโซเชียลในกลุ่มของโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็จะเล่นโซเชียลเยอะก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่เสี่ยงแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนถ้าเป็นกลุ่มเขาเนี่ยติดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอาการอันนี้ไม่รู้เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงจะต้องมาถามท่านผอ.ค่ะในฐานะที่ท่านอยู่ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะซึ่งในกลุ่มของเด็กและเยาวชนในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยทางสบส.ให้ความสำคัญยังไงบ้างคะค่ะสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะจริงๆแล้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่ได้ลืมเด็กกลุ่มนี้เลยนะคะ เราก็มีแนวคิดแล้วก็มีโครงการที่พัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพของเขาด้วยนะคะ โดยในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยเรามีหลักคิดอยู่2ประการเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะคะก็คือ เรามองว่าเด็กและเยาวชนนะคะ เป็นขุมพลังที่สำคัญของประเทศนะคะ ถ้าเราสามารถพัฒนาให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีเจริญเติบโตสมส่วนนะคะก็เท่ากับว่าเรากำลังพัฒนาขุมพลังให้กับประเทศชาติให้นำไปสู่การมั่งคั่งยั่งยืนที่ทางรัฐบาลอยากได้นะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเป็นการสร้างอนาคตนะคะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือเรามองว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาสุขภาพนะคะเราต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะก็คือต้องแก้ที่สาเหตุสาเหตุโดยส่วนใหญ่ของปัญหาสุขภาพที่เราพบนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงนี่แหละค่ะนะคะของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงเสริมสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องนะคะให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศนี้ได้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปได้เยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยในกรมสนับสนุนประการสุขภาพนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มนี้นะคะเราก็มีโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานะคะให้กับเด็กและเยาวชนนะคะ
ได้รับการเรียนรู้ได้รับการฝึกทักษะด้านสุขภาพรวมทั้งปลูกฝังให้มีพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะโดยเรามีแนวทางตามสุขบัญญัติแห่งชาติค่ะซึ่งท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะใช่ไหมคุณหมอสุขบัญญัติแห่งชาติซึ่งแนวทางพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาตินี้ก็คือเป็นพฤติกรรมขั้นพื้นฐานนะคะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถป้องกันทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อได้ค่ะแล้วถ้าเกิดทำเป็นสุขนิสัยได้ไปจนถึงโตเลยนะคะค่ะเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราจะส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานแล้วค่ะจากการที่เราทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเราก็มองเห็นถึงศักยภาพของเขานะคะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถที่มาช่วยเราเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารความรู้นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบนะคะเป็นจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆของเขาได้หรือคนในครอบครัวของเขาได้ะนะคะเราก็มีโครงการที่พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนนะคะทางด้านสุขภาพที่เรียกว่ายุวอาสาสมัครสาสุขหรือยุวอสมอ๋อยุวอาสาอ๋อยุวอสมนั่นเองเราจะคุ้นคำว่าอสมกันแต่ยุวอสมหลายๆครั้งก็จะอุ๊อะไรเอ่ยยุวอสมของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปเลยนะคะจนเราก็ไม่จำกัดอายุละค่ะนะคะแต่ให้มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ก็คือลำลองจากพี่ๆอสมหรือคุณป้าจากอสมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยสามารถช่วยงานทางด้านสาธารณสุขเราได้มากเพราะว่ากลุ่มนี้เขาจะเข้าถึงกลุ่มที่อสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนเขตเมืองกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้นะคะถ้าเราสามารถทำให้แกนนำกลุ่มนี้นะคะเป็นตัวแทนของเราได้นะคะเป็นยุอสมเราก็จะสามารถดูแลคนที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือวัยรุ่นได้เข้าถึงเขาได้ค่ะอันนี้คือแนวคิดที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะนอกเหนือจากการที่ส่งเสริมให้เขามีพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานแล้วนะคะเราก็ยังส่งเสริมให้เขาเนี่ยแสดงศักยภาพของเขานะคะให้มาร่วมในงานสาธารณสุขของประเทศได้ค่ะก็คือไม่ได้เน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันแต่ตัวเองเท่านั้นยังเหมือนกับรู้ศักยภาพของเขาแล้วให้เขาได้เป็นเหมือนอสมน้อยๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆคือประเทศเราเนี่ยได้รับความชื่นชมอย่างมากจากทั้งโลกเลยก็คือเรื่องของการจัดการการระบาดของไวรัสในช่วงแรกที่คนยังไม่รู้จักเลยนะคะว่าเป็นโรคอะไรเครื่องมือป้องกันอะไรต่างๆก็ยังไม่มีแต่ว่าเราก็สามารถทำได้ดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีเป็นโมเดลเลยซึ่งซ้ำในหลายประเทศนี่มาดูแล้วชื่นชมนะคะทางองค์การอนามัยโลกก็แบบชื่นชมก็คือมาดูแล้วหนึ่งในเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญก็คืออสมของเรานั่นเองนะคะเลยทำให้เป็นโมเดลที่หลายๆประเทศก็มาเล็งเห็นว่าโอ้มีแบบนี้ดีจังนะคะแต่นี่ก็คือมาเป็นยุวอสมนี่คือยุวอสมนี่คือมีมาอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเริ่มมีตอนโควิดคะท่านผอ.คะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแนวคิดมาก่อนหน้าช่วงโควิดเหมือนกันนะคะแต่ก็คือเริ่มจากการดำเนินงานพัฒนาตัวแกนนำเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งแล้วก็ตอนนั้นก็คือให้มาตอนนั้นก็หวังแค่ว่าให้มาร่วมมือกับโรงเรียนหรือคุณครูในการจัดกิจกรรมสุขภาพนะคะซึ่งตรงนี้เรามองเห็นแล้วศักยภาพเด็กก็มีเยอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเด็กคนนี้นะคะจบออกไปจากโรงเรียนนี้และทำอย่างไรให้เขาเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องเราถึงเริ่มว่าเอาถ้าเราก็จะพัฒนาให้เขาเป็นยุวอสมนะคะซึ่งก็จะมีหลักสูตรพื้นฐานในการพัฒนาให้เขาเป็นนักสื่อสารสุขภาพนะคะเป็นนักส่งเสริมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับเพื่อนของเขาได้นะคะหรือคนในครอบครัวของเขาได้อันนั้นก็คือให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุวอสมโครงการเนี่ยเริ่มจริงๆก็คือเริ่มนำร่องเมื่อปีที่แล้วนี่ค่ะนะคะซึ่งเราเริ่มจากนักเรียนในโรงเรียนก่อนนะคะแต่สำหรับปีนี้เราก็จะขยายไปกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกโรงเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องจะอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่นอกระบบโรงเรียนนะคะน้องก็สามารถเข้ามาพัฒนาเป็นยุวอสมกับเราได้และเมื่อน้องอยู่เป็นยุวอสมกับเราแล้วก็จะอยู่กับเราตลอด
นะคะว่าเขาก็จะมีรหัสประจำตัวของเขาโอ้เหมือนเข้าระบบจริงๆเลยใช่แต่แค่ว่าต่างจากอสม.ก็คือเราทำด้วยจิตอาสาไม่มีค่าป่วยการให้นะคะยังไม่ได้เหมือนเข้ายังไม่เต็มตัวเป็นงานอาสาซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็มีเหมือนกิจกรรมอาสาเยอะมากแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ออกไปช่วยคนที่มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกลุ่มน้องๆเยาวชนบางคนก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นอาสาสมัครด้วยทำยังไงดีคือเห็นในโซเชียลหลายอันเหมือนกันเด็กบางคนก็คือเดินเข้าไปขอเลยให้หนูช่วยทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจดชื่อลงทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่น้องๆจะสามารถทำงานอาสาได้นะคะในช่วงที่เหมือนกับเราต้องร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดทั้งประเทศและจริงๆคือทั้งโลกได้ซ้ำนะคะแต่ว่าก็คือได้เป็นหนึ่งในกำลังที่จะมาช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วการต่อสู้กับโรคระบาดนั่นเองก็สามารถทำได้ทีนี้น้องๆฟังแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมแล้วค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนเขาไม่มีระบบอยู่ว่าอสมแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างคะมีเกณฑ์อะไรบ้างคะก็เกณฑ์ไม่มากค่ะก็คือขอให้น้องจะมีอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปนะคะเพราะเรามองว่าน้อง11ปีขึ้นไปเริ่มแบบมีพัฒนาการมีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองและดูแลเพื่อนๆได้บ้างแล้วนะคะและข้อสำคัญคือมีจิตอาสาอยากทำงานด้านสุขภาพก็เข้าไปสมัครในเว็บไซต์ของกองสุขศึกษาได้เลยนะคะก็ง่ายๆก็คือคุณพิมพ์คำว่ายุวะอสม.นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่หน้าเว็บที่สมัครนะแค่เซิร์ช Google คำว่า UR อสม. เท่านั้นเองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้กรอกวันนี้เด็กๆ เขาก็ถนัดเลยนะคะใช่ใช่แต่มาพูดถึงเรื่องของเกณฑ์อายุหน่อยบอกว่าอายุ11ปีขึ้นไปแล้วชื่อก็คือ UR อสม. ทีนี้เนี่ยคุณป้าที่บ้านก็ตอนนี้อยากไปเป็นจิตอาสาด้วยแต่ว่าอายุไม่ใช่อายุเยาวชนแล้วอย่างเงี้ยจะสมัครได้มั้ยคะก็ถ้าทางคุณป้ายินดีนะคะอยากเข้าร่วมก็เราก็ยินดีนะคะเพราะเราถือว่าคำว่ายุวอสม.นี่คือเราอิงเป็นเรื่องของบทบาทที่จะเป็นลำรองจากอสม.แต่ไม่ถึงอสม.แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเด็กนะคะดีเลยค่ะอย่างนี้นะคะใครก็อยากจะสมัครเลยเพราะว่าก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆคือทุกคนก็อยากจะออกไปช่วยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเราจะออกไปช่วยอะไรได้บ้างจะไปช่วยฉีดวัคซีนก็ไม่ได้จะไปช่วยสวอปก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะก็แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างอื่นก็คือในเรื่องของการรายละเอียดเขาเรียกอะไรคงจะมีให้ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะรายละเอียดก็น่าจะทั่วไปชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุแค่11ปีขึ้นไปไม่ได้จำกัดในเรื่องของเพศการศึกษาหรือว่าอะไรไม่ค่ะนะคะเกณฑ์เรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าจะมีการให้ความรู้ไหมคะแบบว่าเหมือนกิจกรรมที่จะร่วมทำอ๋อก็คือในเมื่อเข้าสู่ในระบบของการพัฒนายุวอสม.ของเรานะคะอันที่หนึ่งเราก็จะมีที่บอกว่าจะมีหลักสูตร oh. หลักสูตรก็เป็นหลักสูตรของการเรียนด้วยตัวเองนี่แหละค่ะ e-learning นะคะก็คือสะดวกเรียนเมื่อไหร่ก็เข้าไปเรียนแล้วก็ถ้าเกิดทำแบบทดสอบในนั้นได้นะคะก็จะได้ใบประกาศนะคะ oh. แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือในแพลตฟอร์มนี้ก็คือจะมีกิจกรรมทางด้านสุขภาพให้เข้ามาทำเรื่อยๆเป็นระยะนะคะแล้วก็มีในส่วนของการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใครทำกิจกรรมไหนน่าสุขภาพดีๆก็มาแชร์ระหว่างเพื่อนกันได้นะคะมันก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของยอสมนะคะคือเราหวังว่าอย่างน้อยๆคือเขาเนี่ยก็จะมีแหล่งความรู้หรือแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตัวของเขาได้แล้วก็คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเขาได้อันนี้คือปรัชญาเบื้องต้นของการพัฒนาตัวยุวอสม.นะคะและต่อไปก็คือเมื่อเขาดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ได้ก็คือขยายไปถึงสังคมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แหละแม้กระทั่งอาจจะยังไม่ได้ออกไปทำงานอาสาแต่ว่าการที่เราได้อ่านข้อมูลในที่แชร์ในชุมชนอื่นๆว่าเขามีการจัดการยังไงพอถึงเวลาจริงๆชุมชนเรามีแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้นึกออกว่าอ๋อมันต้องมี1 2 3 4มีการแชร์แล้วก็มีการสรุปวิเคราะห์กันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้ความรู้ด้วยจริงๆตอนนี้เพราะว่าแหล่งความรู้ความน่าเชื่อถือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยก็จะมีเฟกนิวส์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการกรองหรือข้อมูลที่ผิดหรือว่าบางทีตั้งใจให้เกิดแบบกระแสค่ะก็ใจผิดก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่ง
หน่วยงานทางหน่วยงานนี้ก็ต้องคัดกรองอยู่แล้วแน่นอนว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขก็จะได้มั่นใจตรงนี้ได้นะคะว่านะคะไม่มั่วนะคะก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้ว่าข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ของยุวอสมเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตามหลักวิชาการเรื่องของทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขแน่นอนนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกก็คือว่าตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีจิตอาสานะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอายุแค่เยาวชนหรือวัยรุ่นเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้าได้นะคะหมดเลยนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้หนึ่งความรู้ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็สองคือสามารถที่จะไปดูแลคนในครอบครัวคนในชุมชนรวมถึงวันหนึ่งอาจจะได้ดูแลคนทั้งประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนทั้งประเทศด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือทำให้เห็นว่าทางสปส.นี่ก็ให้ความสำคัญในกลุ่มของเด็กและว่าเยาวชนขนาดไหนนะคะที่มาพูดถึงในเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 กันบ้างเจ้าโควิด-19 เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบในกลุ่มของวัยรุ่นยังไงบ้างอะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าพอโควิด-19 มาเนี่ยนะคะค่ะมันก็ส่งผลกระทบกับทุกประชาชนทุกกลุ่มไปค่ะนะคะทั้งเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตไปเยอะเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่การกินนะคะเปลี่ยนไปหมดนะคะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นก็เหมือนกันก็ไม่ได้ต่างจากกลุ่มอื่นมากมายนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมหรือธรรมชาติของกลุ่มวัยรุ่นโดยทั่วไปแล้วคือเขาเนี่ยจะชอบอยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะแต่เขาจะไม่ชอบอยู่กับกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเขาก็จะอยู่กันในกลุ่มเพื่อนค่ะแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่แปลกไปเรื่อยๆแต่พอโควิดเข้ามานะคะมันก็เกิดข้อจำกัดแล้วถูกไหมคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนได้อย่างที่เขาอยากเป็นนะคะกิจกรรมที่อยากจะออกไปทำนู่นนี่นั่นนะคะก็โดนกำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเกิดภาวะเครียดนะคะเครียดแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายนะคะโอ้ไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบตรงส่วนหนึ่งนะคะและนอกจากนี้คือโรงเรียนก็ปิดนะคะใช่ค่ะนะปิดนานๆก็เด็กของเราก็อาจจะหวั่นใจแล้วเอ๊ะค่ะแล้วเราจะเรียนยังไงเนี่ยนะคะก็เกิดภาวะเครียดในเรื่องของการที่การศึกษาต่อค่ะอันนี้ก็จะมีผลนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกอะค่ะว่าพอโควิดมาวิถีชีวิตเราเปลี่ยนหมดเลยนะคะจากเราเคยไปกินนั่งกินข้าวร้านอาหารสามารถเลือกร้านได้ว่าจะกินนู่นนี่นั่นคือร้านก็ปิดถูกไหมคะทำให้โอกาสที่เราจะเลือกกินอาหารเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นยังไงคะเราก็จะใช้ delivery ถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะนะคะสั่งมาแล้วก็อาหารที่กินก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆเดิมๆนะคะก็เป็นอาหารจานด่วนซะมากกว่าค่ะซึ่งถามว่าเป็นอาหารที่เด็กวัยรุ่นชอบแบบใช่ค่ะใช่แต่ในเรื่องของโภชนาการแล้วใช่ไหมคะการได้รับสารอาหารนี่อาจจะไม่ครบหรือบางตัวนี่เกินไปนะคะก็ยังมีคนพูดกันว่าหลังจากโควิดไปเนี่ยปัญหาในเรื่องของโรคอย่างเช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะเพราะดูแล้วพฤติกรรมการกินนะคะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนไปนะคะนอกจากนี้อีกในเรื่องของการออกกำลังกายใช่เลยกิจกรรมทางกายก็ไม่ได้ทำอีกวัยไม่รุ่นเหมือนมันโดนกักอะค่ะมันขยับตัวไม่ได้จริงนี่คือปกติเนี้ยแบบออกไปข้างนอกทำงานนอนเหยียบก้าวนี้เป็นเวลาเป็นแบบพันๆเนี่ยนะคะแต่ว่าพออยู่โควิดอยู่บ้านหลักร้อยค่ะพอจะเข้านอนมาดูนาฬิกาคุณพระเดินไป609อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหานะคะว่าเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าเด็กวัยรุ่นไม่มีกิจกรรมทางกายเลยะนะคะมันก็จะมีผลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตนะคะก็ถ้าทำนายนี่คือโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนก็สูงขึ้นใช่เลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้น่าจะทุกกลุ่มเลยแต่ยิ่งวัยรุ่นเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเรื่องของจิตใจก็น่าจะเยอะด้วยมั้ยคะผลกระทบเพราะว่าเหมือนเขาเป็นอย่างที่ผอ.บอกคือเขาต้องไปเจอคนเขาต้องมีสังคมโอเคอาจจะมีโซเชียลได้แต่ว่าเหมือนเขาต้องมีแอคทิวิตี้อะค่ะเหมือนแบบวัยรุ่นอะต้องมีแอคทิวิตี้อะค่ะเพราะธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วค่ะว่าไม่จะไม่อยู่นิ่งชอบทำอะไรยิ่งอะไรที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันเนี่ยเขาจะชอบค่ะ
คะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาที่เป็นกระทบนะคะมากๆเลยจริงๆแล้วเรื่องเรียนออนไลน์เปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกลุ่มน้องๆเนี่ยอย่างที่คุยกับท่านผอ.ตอนแรกได้คุยกันหลังก่อนเข้ารายการด้วยว่าแบบมันเหมือนเป็นประเด็นที่แบบในกลุ่มน้องๆก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนแบบมันได้ข่าวอย่างตัวจิ้มเนี่ยไปดูในโซเชียลก็จะพบว่ากลุ่มน้องๆบางคนก็จะมาโพสต์ถามว่าเนี่ยไปนอนหอพักเพื่อนมาไปกินน้ำแก้วเดียวกับเพื่อนหนูจะติดโควิดไหมคะเพื่อนติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนมันเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่รู้ว่าน้องเขาอาจจะไม่ได้ระวังว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่ไม่เสี่ยงหรือเปล่าหรือยังไงคะก็เลยอยากจะถามว่าเรื่องของการดำเนินการสำรวจการเฝ้าระวังของเด็กและเยาวชนนี้มีประเด็นยังไงบ้างคะก็ในช่วงที่โควิดระบาดระลอกใหม่นะคะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศะนะคะหรือ ISPP นี่แหละค่ะทำการสำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 นะในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยค่ะค่ะซึ่งได้ทำการสำรวจในช่วงเดือนกุมภาถึงเมษานะคะซึ่งรวมแล้ว5ครั้งนะคะก็คือมีการสำรวจทุก15วันโอ้เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะก็ถ้าเราก็ไปสำรวจกับเด็กที่อายุ15ถึง25นะคะถ้าผลปรากฏว่านะคะแนวโน้มในเรื่องของพฤติกรรมการป้องกันตัวเองนะคะเป็นไงคะมีแนวโน้มที่ปฏิบัติในทางน้อยลงจากครั้งที่1 นะคะค่อยๆน้อยลงอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ค่ะค่อยๆน้อยลงแล้วก็มีช่วงเมษาต้นๆที่มีปลายกระดิกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอะไรคะมีการระบาดเริ่มระบาดใหม่อีกแล้วหลังจากที่สงบลงไปแต่ถ้าเทียบกับครั้งแรกเลยที่สำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีน้อยลงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของที่แบบชัดๆเลยในเรื่องของพฤติกรรมการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยใช่ไหมคะที่จะทำให้กับการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคือมีแค่ 37% นะคะที่ยังคงการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือระหว่างกันอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะคะที่เราบอกว่าต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าไม่มีสบู่ไม่มีน้ำก็ใช้แอลกอฮอล์เจลหรืออะไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็ตกนะคะก็ลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านนะคะก็ลดลงซึ่งจริงๆเป้าตรงเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตรงนี้ประเทศเราอยากให้เป็น 100% ด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือจากสำรวจครั้งที่1 83.1% นะคะในกลุ่มเด็กวัยรุ่นพอครั้งที่5เหลือแค่ 71.8 ค่ะนะคะคราวนี้อันเนี้ยมันจะบอกอะไรเราค่ะแสดงว่าเขาเริ่มกาดตกแล้วถูกไหมคะและเริ่มมีความเสี่ยงเพราะว่าเราละเลยพฤติกรรมการป้องกันตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็เราจะได้ข่าวว่าเรากำลังจะเปิดประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เราก็พยายามที่ว่าก่อนเปิดประเทศคนไทยเราก็ต้องมีเรียนรู้ให้มีพฤติกรรมตาม new normal ใช่ไหมคะให้เป็นวิถีชีวิตใหม่เราสำรวจดูเหมือนกันพฤติกรรมตาม new normal นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เราก็ดูในเรื่องของเมื่อกลับมาถึงบ้านนะคะคุณออกไปแล้วกลับมาถึงบ้านตรงนี้นะคะคุณมีการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายแพร่กระจายถูกไหมคะให้คนในบ้านแต่ในคนในบ้านนะก็ผลปรากฏว่านะคะเดิมทีเนี่ยก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วก็คือ 52% นะคะในครั้งที่1พอเดือนเมษานะคะครั้งที่5เหลือ 46.3% ลดลงเหมือนกันนะคะเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมคะว่าโอ้มีปัญหามากกับกลุ่มวัยเลยนะคะอันนี้ก็ลดลงการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะก็คือจาก 36.7 นะคะเหลือแค่ 29% ละนะตัวเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับอันนี้ก็สำคัญนะคะในเรื่องของการร่างภูมิต้านทานในร่างกายถูกไหมคะถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ลดลงนะก็ปรากฏว่านะคะมีเพียงแค่จาก 55.2 นะคะก็ยังลดลงเหลือ 49.9 อันนี้ลดลงมาหน่อยนึงนะคะนั่นแสดงให้เห็นยังไงคะว่า
นอกจากไอ้ตัวเรากาดตกในเรื่องของพฤติกรรมการป้องกันตัวเองกับโรคโควิดแล้วนะคะพฤติกรรมในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพของเรานะคะที่จะเป็นตามวิถีชีวิตใหม่เราก็ลดลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเร่งหาวิธีการหรือมาตรการที่จะส่งเสริมให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมเพิ่มขึ้นฟังข้อมูลของที่ท่านผอ.มาให้แล้วก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจมากนะเพราะว่าก็คือได้ไปเห็นในโซเชียลหรือว่ามีการแชร์กันบ้างที่ในสังคมเด็กๆก็จะรู้ว่าอ้าวทำไมไปเล่นกับเพื่อนไม่ใส่หน้ากากหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเห็นบ้างก็เลยไม่ได้แปลกใจแต่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำให้ว่าเนี่ยน้องๆคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นเห็นว่าพฤติกรรมน้องในเรื่องของการป้องกันก็ลดลงนะคะแล้วเป็นยังไงตัวเลขของการติดก็เพิ่มขึ้นนะคะมีการกระจายกันมากขึ้นมีคลัสเตอร์โรงเรียนมีคลัสเตอร์ชุมชนมีคลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเยาวชนด้วยก็มีเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะคะซึ่งอย่างน้อยก็รายการก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่อยากประชาสัมพันธ์ว่าขอให้น้องๆเนี่ยยังคงกาดอย่าตกนะคะแล้วก็คงจะช่วยกันหวังว่าสำรวจคราวหน้าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะคะช่วยกันค่ะน้องๆค่ะเราทุกคนนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต่อสู้กับไวรัสโควิด19ได้ด้วยตัวเองอย่าคิดว่าแค่เราเองนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกบ้านเราไม่เป็นไรเพื่อนเราไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรนี่แหละค่ะก็จะติดมาเยอะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผอ.มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ก็ทำให้เราได้เข้าใจนะคะพฤติกรรมของวัยรุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวเด็กๆและวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะให้สื่อสารข้อมูลนี้นะคะแล้วก็อธิบายกับเขาค่อยๆปรับพฤติกรรมไปเพราะว่าในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็คุยยากนิดนึงเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆคุยกับเขานิดนึงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนะคะขององค์กรของชุมชนและสำคัญก็คือหนูก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะมาช่วยกันพาประเทศไทยของเราเนี่ยให้พ้นภัยร้ายจากโควิด19กันค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและผอ.ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ